ตะวันนะคะโดยที่โรงแรมทุกรายที่เนี่ยเป็นธุรกิจที่เปิดมานานกว่า20ปีถามว่าเบื้องต้นของการดำเนินกิจการเนี่ยเขาทำจากของธุรกิจเล็กๆของครอบครัวซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเป็นเด็กรุ่นที่สองเท่านั้นรุ่นแรกก็คือคุณแม่ของผู้บริหารท่านปัจจุบันนะคะในการเปิดครั้งแรกเพื่อรองรับกับประสบความสำเร็จไปอย่างนอกจากนี้เนี่ยเรา
ายแดนการเก็บขยะโรงแรมเราเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนอกจากนี้เนี่ยแต่ละปีเราจะมีการจัดเองบริจาคสิ่งของไปตามโรงแรมตามโรงเรียนในเขตชนบทเป็นอย่างดีแล้วบทบาทที่สำคัญของนั่นของฝ่ายบริหารทรัพยากรของโรงแรมเนี่ยหนึ่งก็เห็นว่าโรงแรมให้ความสำคัญที่ HR คือหัวใจสำคัญของกิจการถ้าการบริหารทรัพยากรทุกคนที่สุดยอดหรือเราการเสียเงินเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเกิดให้เกิดความคิดความสามารถที่พัฒนาแต่เราไม่ใช้ตรงนั้นในที่เราก็จะเป็นการเสียทรัพยากรโดยต่ำประโยชน์ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้บุคลากรที่เกิดขึ้นในประสิทธิภาพและในความเพื่อในการพัฒนาธุรกิจเราก็มีการสั่งประกาศคือเรื่องของการสั่งหาสอนการพัฒนาและสั่งการจัดหาเนี่ยคือหนึ่งเราต้องเริ่มจากการจัดหาพนักงานให้ตรงกับความสามารถของตำแหน่งหน้าที่ในวิธีการจัดหาเนี่ยเราก็จะมีหลักไว้เอาไว้หนึ่งคือเราเลือกของการใช้ headhunter หรือ job hunter ถามว่าเราเลือก job hunter หรือ headhunter เพื่ออะไรสาเหตุก็คือเป็นการประหยัดเวลาแล้ว headhunter เนี่ยก็จะมีการ recruit พนักงานเข้ามาแล้วเป็นแบบหนึ่ง screen ค่ะคือเทคนิคเนี่ยคือคุณจะต้องส่งเรซูเม่คือข้อที่1จะส่งเรซูเม่เข้าไปให้กับที่เทคนิคแล้วเทคนิคเนี่ยจะเรียกเข้ามาสัมภาษณ์โดยการทำข้อสอบ examination แล้วก็มีการinterview สกรีนครั้งหนึ่งแล้วเทคนิคเนี่ยก็จะให้มาคิดคะแนนไว้เป็นแรงกิ้งเวลาเราต้องการคนก็จะส่งสกรีนเข้าไปว่าเราต้องการได้งานฝ่ายบุคคลก็มี
เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ามั่นใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากนะเราเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรผู้บริโภคและเราจะได้เรียนรู้ระบบการประเมินผลงานในการปฏิบัติการเพื่อให้สามารถตอบรับสนองหรือมีสิ่งตอบแทนเป็นค่าตอบแทนได้ในว่าเรื่องของเงินทุนแทนหรือว่าเวลาเพื่อสนองความสามารถที่แท้จริงของผู้บริโภค
ภาพ